น้องอุ้งอิงต่อสายตรงหาพระเอกละน้อยครับพี่น้องเกิดอีหยังขึ้นบ่าวโจดิซ่าจะมาเว้าเรื่องนี้สู่ฟังนะครับผมก่อนอื่นขออัปเดตก่อนอัปเดตนะครับผมตั้งแต่เพิ่นปิดฤดูกาลมาเนาะอัปเดตอุ้งอิงเพชรบ้านแพกแน่โพสต์อีหยังแน่ช่วงนี้มื้อนี้โพสต์รัวๆ3โพสต์ละเด้พี่น้องครับโพสต์แรกของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงวันนี้นะครับบอกว่าสิล่ะพี่น้องว่ารอฉันรอเธออยู่ว่าสันครับพี่น้องนี่รอฉันรอเธออยู่คือเห็ดหนางสิน้อยอีหล่าเป็นตะล่อคักล่อนแน่แท้ล่อผู้ใดล่ะแม่นี่พูดว่าตอบพี่น้องว่าเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดฉันไว้ทำไมไม่มาอ๋อเป็นเพลงบ่อ๋อเป็นเพลงเหรอพอกันใช่ก็มาบอกว่าคิดฮอดจ้ารอฉันรอเธออยู่ดิรออยู่เนาะยังวะรอใครอยู่เนาะครับตาหักไหลดินั่งรอหมอติลาขอให้แม่หน่อยหายไวๆครับรอทุกวันรอดูลูกสาวแฟนคลับว่าจังซี่โพสต์ต่อมานะครับกะนั่งรถกับแม่หน่อยพอเอาหวีอย่างก็ใหญ่เถอะเอาไม่ท้องเบิ่งผิดหวีอีหลีติโหมันลงมาต้อผมคืองอแค่ต้อผมคืองอพี่น้องมันหยอกกันดีดีเนาะไม่แต่หักแท้โอ้มันลงมาต้อคืองอแก่มันต้อผมคืองอมีตัวโทนมีผมโอ้ยกันเบิ้งเคยกับหัวโพสต์ต่อมานะครับน้องอุกอิงนะครับโพสต์นี้ขอเวลาเที่ยวโรตัสแป๊บขอเวลาเที่ยวโรตัสแป๊บประสันไปโรตัสกันเป็นตะหักเนาะพี่น่ารักจังอย่าสดใสสดใสทุกวันนี้สดใสขึ้นเนาะสดใสขึ้นทุกวันทุกวันเขาวางสิตัวพี่น้องว่าเบิ้งอุ้งอิงนี่บ่มีแนวเขียนของพี่น้องครับมีแต่แนวมวลมีแต่แนวเดยิ้มมีแต่ความสุขครับนี่แหละพี่น้องเฟซบุ๊กอุ้งอิงนะครับล่าสุดนะครับผมได้เห็นพระเอกละน้อยหลังจากที่พี่น้องจำได้บอมเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่ของวงการหมอลำเลิศก็คือพระเอกลาดน้อยกาลสินนะครับกระยุติบทบาทกับวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงแล้วก็มีน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนี่เขามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของพระเอกลาดน้อยโพสต์ที่บอกว่าชี้แจงการยุติบทบาทเนาะโพสต์ของพระเอกลาดน้อยนะครับน้องอุ้งอิงเขามาโพสต์บอกว่าคิดถึงอาละแท้ลาดน้อยก็มาบอกว่าคิดฮอดอีหลาเด้อหากหลายเด้อมือว่างสิไปให้กำลังใจดูแลสุขภาพน้ำเด้ออีหล่าทำงานหนักคิดฮอดลาพระเอกลาน้อยว่าจังซี่นะครับผมเพิ่งเอามาโพสเนาะนี่นะครับเป็นโพสนี้แล้วหลังจากนั้นครับพี่น้องครับเมื่อบ้านเขามาคอมเมนต์แบบนี้แล้วมือนี่อุ้งอิงทนบ่ไหวครับโทรมาโทรหาพระเอกลาน้อยครับโทรหาอาละนะครับผมโทรมาเหตุอย่างติโทรมานะครับวิดีโอคอลเลยวิดีโอคอลมานี่นี่นะครับวิดีโอคอลมาว่าจังใดเพิ่นบอกว่าละหน่อยเพิ่นบอกว่าโทรมาส่วนไปงานวันเกิดพนา13อุ๊ยพี่น้องเว้นหวดนี่สิมาอีกติ13บ่ติ13วันเกิดอุ้งอิงปีนี้อุ้งอิงอายุ18 18แล้วน้องชู2นิ้วพี่น้องผมก็ป้าไปทัวร์ใส่เหล็ก2ไปน้ําเอา2นี่แหละพี่น้องอุ้งอิงก็คือความหวังของผมเพื่อกันเด้อุ้งอิงคือความหวังของผมเพื่อกันเด้2นิ้วเพื่อนอาจจะบอกว่าสู้ๆเนาะบอกอ่ะละว่าสู้ๆน่าจะประมาณนี้นะมาอ่านคอมเมนต์ในพี่น้องครับแค่เห็นภาพก็น้ําตาแตกแล้วอาระต้องไปนะรักๆอ
อีหลาจัดที่โรงเรียนสถานที่กว้างมีที่จอดรถสะดวกจ้าบ่แน่ใจคือกับว่าน้องจัดอยู่ไสหรือว่าจัดอยู่ที่บ้านไหมงานวันเกิดน้องอุ๋งอิ๋งนะครับเดือนนี้แหละครับวันที่13กรกฎาคมนะครับวันนี้เดือนนี้แหละวันที่13เป็นบ่แน่ใจคือกับว่าเพิ่นสิจัดอยู่ไสเฮาก็ต้องรออัปเดตนะครับผมบางที่กับบางคนก็บอกว่าแม่ฮักเนาะได้ทักเข้ามาหาผมว่าวันที่13ไปบ่บ่าวโจ้13วันเกิดอุ๋งอิ๋งเพิ่นจัดอยู่บ้านเห็นคอมเมนต์นี่ว่าจัดอยู่โรงเรียนบอกว่าสถานที่กว้างมีที่จอดรถว่าซั่นอันนี้ก็ยังบ่แน่ใจคือกันนะครับถ้าเป็นผมมีข้อมูลที่แน่ชัดผมสิเอามาอัปเดตให้พี่น้องฟังหรือว่า FC คนไหนที่กำลังฟังอยู่นะครับฮู้ว่าเพิ่นจัดอยู่หม่องใดซอยพิมพ์คำว่าเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อซอยพิมพ์คำว่าบอกกันแน่อยากไปด้วยจังค่ะแต่ว่าแม่หน่อยเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเชิญ FC ทั้งหมดแล้วนะครับ FC คนไหนสะดวกนะครับเดินทางไปร่วมฉลองวันเกิดน้องอิงได้เลยนะไปหาน้องนะคะอาระไปหาอีลาเด้อน้องคิดฮอดแล้วเพิ่นคิดฮอดอาระน้อยเพิ่นคิดฮอดอาระอีลาน้อยน้องรักอาระมากมากพี่ลิกแอบใจหายอยู่ในพี่น้องเนาะเพราะว่าอุ๋งกับอาระเนี่ยสนิทกันเห็นเข้ามักเวลาเพิ่นหยอกกันแหมต่อไปนี่ก็คือสิบ่เห็นภาพนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นภาพนี้แล้วนะก็แอบใจหายอยู่นะอาระต้องไปนะครับสู้ๆอาระกำลังใจครับไปงานหลานนะคะรักๆกอดๆ อาระของอีลาอาระสู้ๆนะคะอาระของอีลาน้อยคุยกันใหม่เดี๋ยวก็กลับมาเปิดวงนะคะกับบ่แน่กันเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็แอบมีความหวังมีความลุ้นอยู่ที่อยากจะเห็นยังจะเซ็นพระเอกลาน้อยนี่เนาะพี่น้องเนาะก็คืออยากเห็นพระเอกลาน้อยอยู่กับอีลาแล้วก็อยากเห็นพระเอกลาน้อยนี่ได้มอบความสุขให้เฮาอยู่ทั้งเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือเก่าแต่กะเข้าร่วมการตัดสินใจของผู้บริหารเนาะแต่กะว่าก็ยังรอฟังอยู่ว่าเป็นจังใดใกล้ๆเปิดวงเอสสิมีเซอร์ไพรส์อีหยังอีกบ่ก็บ่รู้นะครับผมอาจจะมีเซอร์ไพรส์ไหมรอฟังเอาคอมเมนต์นี่คือวางสิทุกขวางโลกแท้เอาคอมเมนต์นี่คือวางสิเจ้าโทษไปหาเขากระส้วนละอายผมกับนางฟังอยู่เอาคือวางสั่นเจ้าบ่คอมเมนต์กันได้เด้จักคอยบ่เข้าใจข้อไอ้เจ้าเป็นคือกันเจ้าโทรหาเขากะส้วนละอายผมก็นั่งฟังอยู่ว่าสั่นเด็กน้อยคิดถึงอาระนั่นล่ะจ้าแค่เห็นภาพก็ปื้มน้ำตาไหลมากไปเลยอาระน้องคงดีใจมากๆที่เห็นอาระไปงานวันเกิดนะครับกำลังใจนะครับให้กำลังใจพระเอกอาระเนาะพระเอกละน้อยผมก็ติดอาระพระเอกละน้อยนะครับละน้อยกาฬสินธุ์ลำเพลินนะครับผมกะแอบมีลุ้นแต่กะว่าต่อให้อนาคตนะครับสิไปขึ้นวงใดหรือสิไปอยู่ไสกะเชื่อว่าแฟนคลับ FC กันยังเป็นกำลังใจให้ละน้อยคือเก่านะครับผมแล้วกะอาจจะได้เห็นละน้อยเนาะไปงานวันเกิดของอีลาแน่นอนอีลาโทรมาช่วยขนาดนี้แล้วละน้อยต้องไปเด้อละน้อยต้องไปเด้ออโอเคครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับผมวันที่13กรกฎาคมแฮปปี้เบิร์ธเดย์อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงน้ำกันเด้อพี่น้องคือผู้ใดบ่ได้ไปเพิ่นอาจสิมีไลฟ์สดให้เฮาเบิ่งเฮาก็รอติดตามกันนะครับของขวัญวันเกิดบ่าวโจ้ที่ใส่สีมอบใหญ่อุ๋งอิงเนาะปีนี้เนาะโอเคครับมารอดเบิ่งกันนะครับผมโอเควันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ